เช้านี้เช้าที่3แล้วเป็นไงครับตื่นขึ้นมามีใครตื่นขึ้นมาปุ๊บมีสติรู้สึกตัวก่อนเลยมีไหมครับมีไหมตอนนี้มีใครยังไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนมีไหมครับนะครับอันสังเกตนะตื่นเช้ามาเราฝึกวันที่3แล้วสติเราทำเช้าสายบ่ายค่ำพอตื่นรู้สึกตัวปุ๊บทันทีร่างกายยังนอนอยู่แล้วเรานอนอยู่ปุ๊บเนี่ยเห็นจิตเลื้อยขึ้นมาจิตดวงแรกเลื้อยขึ้นมาไหมนะครับหรือสติปุ๊บลืมตาแล้วก็มาเลยไม่รู้สึกตัวนั้นพยายามมีอะไรเกิดขึ้นกลับมาที่ข้อที่1เสมอนะครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บรู้สึกตัวแล้วเห็นตัวเองนอนอยู่แล้วก็สแกนนะฮะสแกนตอนนอนสแกนหัวถึงเท้าสัก5ครั้งเห็นจิตสแกนพอสแกนอยู่มันอยากลุกนะครับตัณหามันอยากลุกมันอยากลืมตาให้ดูตัณหาก่อนอย่าเพิ่งลืมตาอย่าให้ตัณหาสั่งเราถ้าตัณหาสั่งเราจะอุปทานในตัณหาที่สั่งเรานั้นแล้วเราก็รีบลืมตาเลยทันทีนะครับเราก็จะเดินมาแปรงฟันเดินมาล้างหน้าโดยไม่รู้สึกตัวนะครับพอตื่นขึ้นมาปุ๊บมีสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยแล้วก็สแกนก่อนอยากลืมตาอยากลุกดูอยากพออยากแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอยากนะครับถ้าไม่เห็นไตรลักษณ์ก็ไม่เป็นไรดูอยากรู้อยากแล้วก็กลับมาที่สติปัฏฐาน4ข้อที่1สแกนสัก5ครั้งพอสแกนเสร็จเราก็ลุกนะแต่ลุกด้วยสติปัฏฐาน4เอากายเป็นฐานลุกด้วยความรู้สึกตัวพอลุกแล้วพอลุกแล้วมันจะคิดอะไรก็ดูความคิดแล้วก็กลับมาที่ฐานแล้วก็เดินในแปรงฟันด้วยสตินะครับเราก็เข้าห้องน้ำด้วยสติสติก็จะเป็นเพื่อนเราทั้งวันเลยนะครับแต่ถ้าเราไปด้วยตัณหาโมหะโลภะโทสะและอวิชชาก็จะพาเราเดินทั้งวันเลยเหมือนกันนะครับฝึกให้เคยชินในการมีสติแล้วเราก็จะเดินมาที่นี่รีบมาเราก็จะรู้ว่ารีบลุกแล้วลุกจะวิ่งจะเดินเราก็รู้ทันแล้วก็จะเดินปกตินะครับเราเร่งแต่เร่งด้วยสติไม่ได้เร่งด้วยตัณหานะครับให้มีสติอยู่กับเราบ่อยๆอันนี้เราจะมาทวนในเช้านี้เพื่อบ่ายวันนี้เราจะขึ้นสมาธิที่เรียกว่าจิตตั้งมั่นฉะนั้นการจะฝึกจิตตั้งมั่นได้สติต้องมีมาก่อนนะครับถ้าสติไม่มีไม่ตั้งมั่นนะเพราะสติเป็นฐานแรกเลยที่เราจำเป็นจะต้องวัดผลแล้วนะวันนี้ว่าจิตนั้นน่ะอยู่ที่ฐานบ่อยไหมขณะที่เราอยู่ที่ปัจจุบันเราต้องมีสติว่าปัจจุบันเนี่ยเราทำอะไรอยู่เดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมต้องมีวิหารธรรมนะครับแต่ต้องมีวิหารธรรมในปัจจุบันขณะนี้นั่งฟังอาจารย์อยู่มีสติที่วิหารธรรมไหมนี่นะครับขณะฟังอยู่หลงได้ไหมหลงได้แต่หลงไม่นานนะครับหลงปุ๊บรู้ปั๊บทันทีกลับมานะครับนั้นจะเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยต้องอาศัยเพียรนะครับถ้าไม่เพียรมันจะเพลินไปกับการกระทบนะครับเวลาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือขันห้าแต่ละขันเด้งขึ้นมาเรารู้ได้ไหมถ้ามีสติอยู่ในปัจจุบันขาเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มเราก็รู้ทันใจนึกคิดปรุงแต่งเราก็รู้ทันแต่ถ้าอยู่กับปัจจุบันที่ฐานเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วก็นึกคิดเราก็จะรู้ทันใช่ไหมครับเราจะรู้ในมุมของขันห้าก็ได้มุมในรู้ในมุมของอายตนะก็ได้ถ้าเรามีสตินะแต่ถ้าไม่มีสติปุ๊บเผลอไปละนะครับเพราะฉะนั้นฝึกให้มีสติอยู่บ่อยฝึกสติมันฝึกที่จิตนะครับสติเป็นเจตสิกเกิดที่จิตนะเกิดที่จิตเพราะฉะนั้นเราสามารถฝึกสติได้ตลอดเวลาไหมจิตขึ้นวิถีตลอดไหมฮะขึ้นวิถีต่อเนื่องจิตไม่เคยหยุดนะฮะจิตจะเกิดสืบเนื่องเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่หูดับที่หูมาเกิดที่ใจดับนั้นจิตจะเกิดสืบเนื่องทำอย่างไรให้มีสติเกิดสืบเนื่องแล้วเกิดที่ฐานอันไหนที่จำเป็นต้องคิดมันจะรู้เองสัมปชัญญะมันจะรู้เองจำเป็นต้องคิดแล้วนะมันก็จะไปคิดก่อนแต่มันไม่ได้คิดด้วยตัณหามันจะมีสติรู้ทันในการดำรงชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นพยายามมีสติแล้วก็พยายามสังเกตซิวันนี้มีขันไหนเด้งขึ้นมาบ้างขณะสวดมนต์นั่งกรรมฐานเดินจงกรมนั่งอยู่ร่างกายขมบขมิบปากพูดไปตามาเห็นทางพอถนัดพูดไปนั้นเกิดเวทนาขันเกิดขึ้นปวดขาขึ้นมารู้สึกบทนี้ชอบจังเลยมีความสุขพอบทสวดนี้ไม่ชอบไม่มีความสุขหรืออึดอัดใจอยากให้หมดเร็วแล้วก็รู้อยากแล้วก็หันกลับมาเพราะฉะนั้นเรารู้อยากบ่อยๆรู้อยากบ่อยๆต่อไปเราก็ไม่ยึดเมื่อไม่ยึดต่อไปเราก็ไม่ผิดศีลการทำกรรมแต่ละครั้งเราจะมีสติก่อนเวลาได้ยินเสียงปุ๊บเขาพูดผิดหูเราจะเห็นใจว่าหงุดหงิดเห็นใจไม่ชอบเห็นอยากสวนจะยึดอยากก่อนจะพูดสวนเขาได้เราจะมีสติรู้ทันปุ๊บเราจะนิ่งต่อไปกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราจะรู้ทันใจก่อนหันมารู้ใจก่อนเราจะเห็นอยากเมื่อรู้อยากปุ๊บเราจะระวังในคำพูดเราจะสำรวมกายกรรม
วจีกรรมมโนกรรมมันเราจะไม่ทำเหตุให้เราไปมีทุกข์ต่อไปในอนาคตแล้วเราก็จะสำรวมอยู่กับปัจจุบันได้เพราะฉะนั้นสังเกตก่อนเวลาที่กระทบปุ๊บรู้ทันการกระทบแล้วก็สังเกตจิตก่อนนะครับจิตเรายังไหลยังหลงยังจมเผลอไปบ่อยไหมยังกดบังคับไปไหมให้รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานบางครั้งพอมีอะไรเกิดขึ้นปุ๊บจิตมันเคลื่อนไปพอรู้ทันปุ๊บมันดีกลับมาที่ฐานเองสังเกตนะวันนี้สังเกตว่ามันอัตโนมัติไหมเวลาเดินจงกรมเดินไปมันก็กลับมาอยู่ที่กายอยู่เรื่อยๆเห็นกายขยับเห็นกายเคลื่อนมันหลงน้อยลงมันรู้มากขึ้นนะฮะมันเป็นผลจากความเพียรขันติตรงที่เพียรไม่ได้หมายถึงว่าต้องภาวนาดีต้องภาวนาสงบนะเพียรนี่คือเพียรรู้ว่าหลงเพียรรู้การกระทบรู้ว่าหลงรู้ว่าเพ่งกลับมาที่ฐานเพียรตรงนี้นะครับสภาวะที่กระทบตรงนี้อาจจะแย่มากๆก็ได้ง่วงมากๆก็ได้เบื่อมากๆก็ได้ขี้เกียจมากๆก็ได้แต่เรารักษาศีลของเราไว้ขณะที่รักษาศีลเนี่ยเราจะได้สังเกตกายและใจอยู่กับปัจจุบันนะครับแล้วก็สังเกต2ตัวนี้พอรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานเองมั้ยหรือเวลากระทบเข้ามาปุ๊บเนี่ยจิตกำลังจะวิ่งไปกลางทางเลยรู้ทันปุ๊บจิตมันดีดกลับมาที่ฐานเองมั้ยมันจะเห็นความเป็นอัตโนมัติมากขึ้นมันจะเห็นความพัฒนาของสติมากขึ้นมันกลับมาบางครั้งเราเดินเราก็จะรู้ว่าเดินเห็นเราจะรู้ว่าเห็นจิตเริ่มมีคุณภาพนะพอเห็นแล้วชอบเราจะรู้ว่าชอบพอเห็นแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เราก็จะรู้ทันจะเริ่มรู้สึกว่าจิตเริ่มรู้ทันอารมณ์มากขึ้นมันจะอยู่ในกายเรามันจะอยู่ในวงของกายและใจมันไม่กระโดดข้ามกำแพงไปอยู่กับชาวบ้านครับแต่ก่อนมีอะไรปุ๊บกระโดดไปทันทีกระโดดแล้วก็จมที่ทันทีมาที่ทันทีเดี๋ยวนี้พอหูได้ยินเสียงปั๊บแล้วเกิดหงุดหงิดมันจะรู้ว่าหงุดหงิดแล้วก็ไม่ชอบอยากด่าอยากบ่นมันจะอยู่ในวงของกายและใจไม่กระโดดข้ามกำแพงไปอยู่ข้างนอกนะฮะเพราะนั้นพยายามฝึกให้มันกลับบ้านได้บ่อยได้บ่อยจนมันจำบ้านได้อาศัยสร้างบารมีนะช่วงจังหวะที่มีมารมีนิวรณ์นะต้องสร้างบารมีต้องเข้มแข็งเอานะครับเช้านี้ทดสอบจิตเราว่าเป็นไงคุณภาพเข้มแข็งเราหรือยังนะครับมาปฏิบัติต่อเนื่องแล้วไปบ่ายเราจะขึ้นจิตตั้งมั่นกันเราจะได้เอาจิตที่มีคุณภาพเนี่ยมาเดินต่อถ้าไม่เพียรไม่ต่อเนื่องเราก็จะไม่ได้เห็นผลนะครับปฏิการถ้าตัวเราเจริญนกพยายามจะเห็นกายจะกลายเป็นเพ่งให้รู้สบายสบายถ้าเราพยายามให้รู้ว่าพยายามเราจะเห็นใจที่มีเจตนานี่เราเจตนาถ้าจะเห็นเพราะเจตนาปุ๊บเราก็อยากทำให้ดีแล้วก็ยึดตรงนั้นแล้วก็เลยไปเพ่งมันก็เลยตึงๆพออยากรู้ว่าอยากถอยกลับมานะพออยากรู้ว่าอยากถอยกลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายเดินพอตั้งใจอีกรู้ว่าตั้งใจถอยกลับมาที่ปัจจุบันอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่เป็นสิ่งที่เป็นสภาวะทั้งนั้นเลยแต่ว่าถ้าเดินไปเราอยากให้มันดีเราไปเพ่งปุ๊บเนี่ยเราแค่รู้ตรงที่รู้ออกแล้วนะแล้วก็กลับมาเห็นร่างกายทั้งร่างกายเดินเนี่ยออกละนะครับเพราะฉะนั้นเพ่งก็ไม่ผิดเพ่งตั้งใจอยากให้ดีให้รู้ทันเอากลับมาเห็นร่างกายตรงที่กลับมาเห็นร่างกายพบของการเพ่งพบของเจตนาจะหลุดทันทีพบของผู้รู้จะมาเห็นร่างกายตรงนี้ทันทีนะครับวิธีการแก้อันนี้คือใช้ได้ตลอดชีวิตเลยนะตราบใดที่พี่บ๊วยยังไม่เข้านิพพานใช้ได้ตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นจะหลงก็แก้ได้คนที่เพ่งตลอดให้รู้ว่าเพ่งนะกลับมาตรงนี้แต่ที่ต้องทำปล่อยเอาแล้วพบของการเพ่งพบของการตึงๆมันก็จะเบาลงพบของรู้จะเกิดมากขึ้นนะครับวิธีการแก้นี่คือแก้สติปัฏฐาน4แก้ได้หมดทุกอย่างเลยแม้กระทั่งศรัทธาเสื่อมศรัทธาไม่มีนะฮะรู้ว่าศรัทธาไม่มีรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ฐานสติปัฏฐานจะเป็นตัวปรับศรัทธาที่เสื่อมแล้วกลับมาที่ฐานแล้วสมาธิปัญญาความเพียรจะปรับฐานเองถ้าวิริยะไม่มีก็ให้รู้ทันถอยกลับมาที่ฐานสติสมาธิปัญญาศรัทธามันจะทําให้ความเพียรเกิดขึ้นอะไรที่ไม่มีใช้สติปัฏฐานปรับหมดเลยกลับมาที่ข้อที่1แม้กระทั่งนั่งอยู่สติหายเข้าไปอยู่ว่างๆว่างๆไหลไปที่ว่างๆให้รู้ทันกลับมาที่สตินะครับอะไรเกิดขึ้นขอให้มีสติมีผู้รู้อยู่ในอารมณ์นั้นแม้กระทั่งเข้าไปในฌานหรือแม้กระทั่งนั่งๆอยู่กับเบื่อกับขี้เกียจกับง่วงสติปัฏฐาน4ปรับได้หมดเลยเป็นของดีอย่างมากเลยเป็นยาขนาดพิเศษอันนี้เดินอยู่รู้สึกว่าว่างๆให้รู้ว่าจะรู้อะไรรู้ว่าว่างๆกลับมารู้ตัวนี้วิหารธรรมนะครับถ้าเราจำตัวนี้ได้ต่อไปพอจะตายขึ้นมาพี่บวยว่างๆเข้ามาพี่บวยก็รีบกลับมาที่กายก่อนอย่างน้อยๆมาตัวนี้เป็นสติปัฏฐาน4เข้ามาที่ทางสายกลางทันทีหรือว่าถ้าเกิดโกรธไม่รู้จะจับอะไรดีรู้ทันกลับมาจับฐานไว้ก่อนให้เคยชินอันนี้จำเป็นที่สุดเลยนะต่อไปถ้าพี่ว่างๆ
ถ้าว่างว่างปุ๊บเป็นสภาวะใช่ไหมครับให้ถ้าว่างๆเราไปอยู่ที่ว่างๆแล้วให้รู้ทันว่าว่างๆกลับมาที่นี่ให้ได้ก่อนพอจับฐานได้ปุ๊บเราอยู่ที่บ้านเราจะปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่มีสติปุ๊บความว่างจะดูดเราไปก็รู้พอว่างๆรู้สึกไม่ชอบเพราะว่าบอกให้รู้มีอะไรเกิดแต่มันไม่มีอะไรเกิดก็ร่างกายที่เดินนั่นไงฮะร่างกายที่เดินก็คือของดีอะไรก็ได้ขอเป็น1ใน4ของสติปัฏฐาน4คำว่าว่างของพี่อาจจะไม่คิดก็ได้แต่ร่างกายยังเดินอยู่ไหมถนัดที่รู้ร่างกายอยู่ไม่ว่างถ้าว่างคือไม่รู้จักอะไรเลยมันแบล็งไปหมดเลยแต่ถ้ากายยังเดินไม่คิดก็รู้ว่าไม่คิดตอนที่ว่างๆแล้วสงสัยนั่นคือสงสัยรู้ว่าสงสัยกลับมาที่ร่างกายนะครับอันนี้ก็ใช้เวลาอยู่กับตัวเองนะครับจิตใครจิตมันสาธุครับ